สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนท์เมธนะครับกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันทำการทดลองกับพวกเราที่นี่เลยนะครับกับสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองคุณผู้ชมครับและวันนี้นะฮะใกล้มากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยนะครับจะพูดถึงเครื่องดื่มชนิดนึงนะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับเป็นอย่างดีเลยนะครับใช้ดื่มเพื่อสร้างความกระปี้กระเป๋าสร้างพลังงานนะฮะจากเช้าอันง่วงเหงาหาวนอนของเรานะครับให้พร้อมทำงานพร้อมเรียนหนังสือไปในแต่ละวันนะครับนั่นก็คือกาแฟนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่ปัญหาของกาแฟก็มีอยู่บ้างเหมือนกันคุณผู้ชมครับผมโดยเฉพาะการเก็บรักษาผงกาแฟนั่นเองนะครับหากเราเก็บรักษาผงกาแฟเอาไว้ไม่ดีพอแล้วเนี่ยนะครับผงกาแฟของเรานะครับก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาคุณผู้ชมครับแล้วพอมันชื้นเนี่ยนะฮะมันจับตัวกันเป็นก้อนๆคุณผู้ชมครับมีรสชาติเปรี้ยวๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกไม่อร่อยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับนิวเลยมาพร้อมกับวิธีในการจัดการปัญหานะครับผงกาแฟชื้นแล้วก็จับตัวเป็นก้อนมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะถึงช่วงเวลาของการทดลองกันอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนทดลองกันนะครับแน่นอนเราจะต้องทำการนำเสนออุปกรณ์กันก่อนนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามีเยอะมากจริงคุณผู้ชมครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือสิ่งนี้คุณผู้ชมกาแฟผงนั่นเองนะครับนี่คือกาแฟผงธรรมดาเนี่ยที่เรานะฮะตื่นเช้ามาหรือว่าช่วงเช้าที่ง่วงนอนนะครับอยากจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็เดินมานะครับที่ครัวของออฟฟิศเรานะครับหรือหลังบ้านเรานะครับเปิดออกมาปุ๊บอย่างนี้นะฮะเราตักเอากาแฟผงออกมานะครับใครกินเข้มมากหน่อยก็2ช้อนเข้มน้อยก็ช้อนหนึ่งนะครับใส่แก้วเอาไว้แล้วเติมน้ำร้อนนะครับแล้วก็เอามาดื่มกันแก้ง่วงนะครับแต่ว่ากาแฟผงของผมตอนนี้นะฮะมันได้กลายร่างคุณผู้ชมครับมันโดนความชื้นไปบ่อยเข้านี่นะครับใช้ไปเปิดใช้มาเนี่ยนะครับหลายๆคนเข้านี่นะครับความชื้นในอากาศนะฮะก็จะลงไปในโหลนี้นะครับทำให้กาแฟของผมเนี่ยจับตัวแข็งเป็นก้อนๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับพอเป็นก้อนแบบนี้นะครับแน่นอนคุณผู้ชมรสชาติของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่หอมกรุ่นไม่หอมอร่อยเท่าเดิมนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของเรานะครับผมส่วนอุปกรณ์อีกอย่างนึงของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยก้อนลูกบาศก์สีขาวในถ้วยใบนี้นะฮะน้ำตาลก้อนนั่นเองคุณผู้ชมครับน้ำตาลก้อนนะฮะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตาลปอนนะครับก็เอาไว้เติมนะฮะในกาแฟนะครับในชานะฮะในเครื่องดื่มต่างๆที่ต้องการเพิ่มความหวานเข้าไปนะครับผมนี่คือน้ำตาลก้อนของเราธรรมดานะครับถามว่าน้ำตาลก้อนจะเอามาทำอะไรกับกาแฟผงที่กลายเป็นก้อนไปแล้วถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับผมว่าเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะครับและขั้นตอนเดียวของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือนำเอาเจ้านี่น้ำตาลก้อนเหล่านี้นะฮะใส่ลงไปครับในโหลกาแฟผงของผมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับในเคสนี้นี่นะฮะน้ำตาลก้อนผมค่อนข้างเล็กนะครับใส่ไปเลยทั้งหมด6ก้อนด้วยกันแบบนี้คุณผู้ชมนี่แบบนี้นะฮะใส่ลงไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนไม่เลอะไม่เทอะแน่นอนนะครับใส่เสร็จแล้วทำไงต่อครับก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้เรื่อยๆเลยจนกว่าใช้กาแฟผงอันนี้หมดนะครับแล้วมารอดูกันว่าเวลาผ่านไป1วัน2วัน3วัน4วันเนี่ยกาแฟผงของผมเนี่ยมันจะแตกตัวจากกลายเป็นก้อนกลายเป็นผงได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับถ้าอยากรู้รอกันฮะประมาณ3วันเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายรอแป๊บนึงคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมเวลาผ่านไปแล้ว3วันด้วยกันนะผมใส่ชุดเดิมอยู่เลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับอุทิศร่างกายนะฮะเพื่อการทดลองของเรานั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากผมทิ้งน้ำตาลก้อนเอาไว้นะฮะในกาแฟผงที่เป็นก้อนๆเนี่ย3วันผ่านไปมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าแล้วนะฮะหยิบขึ้นมาดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเปิดฝาเลยพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมบอกแล้วนี่วิธีของผมใช้ได้จริงๆนะฮะ
กาแฟของผมนะครับที่ไม่เคยจัดตัวเป็นก้อนๆเล็กๆก้อนๆเนี่ยนะฮะเยอะๆไอ้หมดเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้ก้อนๆเนี่ยยังมีอยู่บ้างแต่น้อยลงมากคุณผู้ชมครับส่วนมากเนี่ยมันกลายเป็นผงละเอียดละเอียดเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าน้ำตาลก้อนเล็กๆพวกนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทำให้กาแฟของผมกลายเป็นผงอีกครั้งหนึ่งได้นะครับคุณผู้ชมครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับวิธีการแก้ปัญหากาแฟผงจับตัวเป็นก้อนนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการนำเอาเจ้าน้ำตาลก้อนแบบนี้เนี่ยนะครับผม4หรือ5ก้อนก็ได้นะครับใส่ลงไปครับนี่แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วปิดฝาเอาไว้จากนั้นทิ้งเอาไว้4ถึง5วันหรือ3วันก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแล้วมาดูอีกทีนึงจะพบว่ากาแฟของเราเนี่ยกลายเป็นผงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับง่ายมากเลยแบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เคยเกริ่นไปแล้วในต้นรายการนะครับว่ากาแฟเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกเนี่ยนิยมรับประทานนะฮะและให้การยอมรับเป็นอย่างมากเลยนี่นะครับวันนี้นะครับนิวนนท์เมฆคนนี้นะครับเลยมาพร้อมกับทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะในการชงกาแฟร้อนของคุณนะครับผมให้อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆคุณผู้ชมครับก่อนการชงกาแฟร้อนทุกครั้งนะฮะเราต้องทำการอุ่นแก้วกาแฟซะก่อนนะครับผมวิธีนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีความสำคัญมากเลยนะครับโดยวิธีการของมันนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับเพียงแค่เรานะฮะนำแก้วกาแฟของเราเนี่ยไปลวกนะครับผมผ่านน้ำร้อนก่อนเพื่อให้เป็นการปรับอุณหภูมิของแก้วเนี่ยให้มันรอรับกาแฟร้อนๆลงมาได้นะครับวิธีนี้เองนะครับจะทำให้กาแฟของคุณเนี่ยร้อนได้นานมากขึ้นนะครับหอมกรุ่นแล้วก็หอมอร่อยได้นานมากขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าวิธีง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับกาแฟคุณผู้ชมเนี่ยก็จะไม่ชื้นและแข็งจัดตัวเป็นก้อนอีกต่อไปเลยครับแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับการอุ่นแก้วกาแฟก่อนดื่มกาแฟร้อนๆเนี่ยนะครับรับรองเลยนะครับว่ากาแฟของคุณเนี่ยจะอร่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดไปเลยคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเจอกับผมนะครับนิวนนท์เมฆคนนี้ได้ใหม่นะครับที่นี่เลยกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับหรือคุณผู้ชมยังสามารถรับชมสาระของรายการเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ www.mthai.com/liveschool นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนะครับต้องรอชมพร้อมกันแล้วกันแต่ในวันนี้หนูขอตัวไปจิบกาแฟร้อนๆก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ